ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย เรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยกย้อนของการเวลาชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายในแผ่นดินพระนารายมหาราชนี่คือนักความจากลายพระราชหัตทะเลขาความว่า เสือผ้านั้นขาดชำรุดเสียก็พอจะหาใหม่มาแทนได้แต่ตัวท่านนั้นหากเป็นอะไรไปจะถือเป็นการสูญเสียที่ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้เพราะฉะนั้นเขาจะทำตัวให้ตกอยู่ในอันตรายเช่นนั้นอีกพระราชหัตตะเลขาของสมเด็จพระนารายมหาราชทรงครองราชพศ2199ถึงพศ2231 ที่แนบมาพร้อมกับผ้าไหมแพรพันอันวิลิสมาราจากจีนและอินเดียรวมทั้งเงินขวัญถุงอีกจำนวนหนึ่งพระราชทานแด่เจ้าพระยาวิชเยนหรือคอนสแตนตินฟอนคอนชาวต่างชาติเป็นหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาที่รังตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีตำแหน่งสูงสุดเทียบเท่านายกรัฐมนตรีพระราชหัตทเลขานี้ มีขึ้นหลังเหตุการณ์สมเด็จพระนารายณ์เสด็จออกล่าสัตว์พร้อมเจ้าพระยาวิชาเยนและบังเอิญไปตกอยู่ในวงล้อมของควายป่าฝูงหนึ่งจนทำให้อัครมหาเสนาบดีชาวกรีกเกือบถูกควายตัวหนึ่งขิดโชคดีที่เขาเอี้ยวตัวหลบทันเขาควายแหลมคมและทรงพลังจึงสำแดงฤทธิ์เดชเพียงเฉี่ยวเสื้อคลุม อัครเสนาบดีหนุ่มขาดไปเท่านั้นทว่าความในพระราชหัตตะเลขากับบรรดาสิ่งของปลอบใจทั้งหลายบ่งบอกสัมพันธภาพอันกล่าวได้ว่าอาจจะเกินขีดขั้นของความเป็นมิสนิทระหว่างพระราชาชาวสยามกับเสนาบดีชาวกรีกผู้นี้ได้เป็นอย่างดีจึงไม่น่าแปลกใจที่สมเด็จพระนารายมหาราชทรงเคยกลัด กลุ่มพระราลุไทยถึงขั้นสั่งให้หยุดกิจกรรมบันเทิงในวังไปชั่วระยะหนึ่งเหตุเพราะวิชเยนป่วยหนักกระทั่งพระสหายฟื้นจากไข้แล้วมโหรีจึงประโคมโหมโรงขึ้นอีกครั้งทั้งนี้ใช่ว่าพระองค์มิทรงล่วงรู้ถึงหัวนอนปลายเท้าของอัระมหาเสนาบดีผู้มีชื่อในภาษากรีกว่า คอนสแตนติโยเยรากีหรือคอนสแตนตินฟฟลคอนอดีตเด็กรับใช้ในเรือสินค้าของอังกฤษนักสแสวงโชคผู้มีบุคลิกีเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วทันคนพูดจาหวานล้อมใครๆได้เก่งพอๆกับความชำนาญในการสแสวงหาผลประโยชน์เข้าพกเข้าหอตนเองอย่างแนบเนียน แต่ประสบการณ์ที่เคยทำงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการค้าทางทะเลอย่างบริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษมาก่อนทำให้วิชเยนเป็นที่โปรดปรานเพราะเชลเล่เหลี่ยมสร้างความมั่งคัง่งให้ท้องพระคลังในราชสำนักสมเด็จพระนารายได้มหาศาลอีกทั้งยังเป็นฝรั่งที่พูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วใช้ราชาศัพท์ได้แม่นยำ มีกิริยาท่าทางอย่างผู้ดีมีอุปนิสัยร่าเริงจึงก้าวหน้าจากเจ้าพนักงานคลังสินค้าสู่ตำแหน่งพระวิชเยนและอัครมหาเสนาบดีคนโปรดของพระราชาในเวลาอันรวดเร็วสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเมืองในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาที่มีการแย่งชิงอำนาจระหว่างฝ่ายต่างๆกันมานาน ทำให้สมเด็จพระนารายมหาราชโปรโดที่จะคบค้าอย่างสนิทสเสนหากับฝรั่งต่างชาติมากกว่าขุนนางไทยขณะรับสั่งให้วิเชเยนเข้าเฝ้าทุกวันบางวันอยู่ด้วยกันสองต่อสองตั้งแต่เช้ายันค่ำแม้จะทรงล่วงรู้ว่าในอีกด้านหนึ่งวิเชเยนก็รับงานจากราชสำนักฝรั่งเศสในการหว่านล้อมให้พระองค์ ทรงเปลี่ยนศาสนามาเข้ารีดเป็นชาวคริสต์นิกายคาทอลิกอันจะนำไปสู่การยึดครองกรุงเสียยุทธยาเป็นอนานิคมของฝรั่งเศสในที่สุดก็ตามทีโดยทรงตรัสตอบคำชักชวนของวิเชยเยนอย่างนุ่มนวลเป็นที่สุดว่าถ้าพระเป็นเจ้าจะโปรดให้มนุษย์ทั้งปวงได้นับถือศาสนาเดียวกันแล้ว พระเป็นเจ้าก็คงทำให้มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาร่วมศาสนาเดียวกันหมดแต่นี่กลับปล่อยให้มีศาสนาต่างๆกันมาแต่ไหนแต่รายแล้วดังนั้นเราจรึงไม่ควรเชื่อหรือว่าพระเจ้ามีความประสงค์จะให้มนุษย์เรานับถือและบูชาพระองค์ด้วยวิธีและลัทธิต่างๆกันแต่กระนั้นวิเยนก็ประสบความสำเร็จในการถวายคำแนะนำ ให้สมเด็จพระนารายณ์ส่งราชทูตไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14ของฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาอีกทั้งยังบุกเบิกตั้งสถานีการค้าที่ชายฝั่งทะเลอันดามันณเมืองมริดโดยจ้างแซมเมียนไวท์สหายสนิทของวิเชเยนเป็นนายสถานีการค้าแม้ว่าต่อมา ไว้จะช่อฉนด้วยการลักลอบขาช้างป่าให้มหาราชาแห่งอินเดียแต่การที่สมเด็จพระนารายทรงควบคุมการค้าได้ทั้งสองฝั่งทะเลคืออ่าวไทยและอันดามันได้นั้นก็สร้างความมั่งคั่งให้กรุงศรีอยุธยาอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนแล้วจนกล่าวได้ว่าแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นยุคทองของกรุงศรีอยุธยา แน่นอนว่าความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างสมเด็จพระนารายมหาราชกับอัครมหาเสนาบดีชาวกรีกย่อมสร้างความไม่พอใจให้คุณนางไทยโดยเฉพาะพระเภทราชาเจ้ากรมช้างซึ่งเป็นกรมที่มีอำนาจทางทหารอย่างสูงอีกทั้งพระมารดาของพระเภทราชายังเป็นแม่นมของสมเด็จพระนา,นาราย์จึงทรงได้รับการเลี้ยงดูควบคู่กันมา พระเพทราชาจึงมีโอกาสก้าวหน้าถึงตำแหน่งอัครเสนาบดีหากไม่มีฝรั่งดั้งขออย่างวิเชเยนมาขวางทางสวมหน้าเสียก่อนคุนหลวงสระศักดิ์ผู้ใกล้ชิดพระเพทราชาเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเกลียดวิชเยนเข้ากระดูกดำและเก็บความเครียดแค้นไว้ตั้งแต่กรณีเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กต้องพระราชอาญา ให้ถูกโบยตีจนถึงแก่ชีวิตเหตุเพราะคัดค้านแผนการสร้างป้อมปราการหลายแห่งของวิเชเยนรวมถึงป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่เมืองบางกอกเพราะต้องเกณฑ์แรงงานชาวสยามจำนวนมากมาเป็นแรงงานแต่เช้ายันค่ำโดยไม่ได้รับค่าแรงแต่อย่างใดความเป็นคนอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวง่ายทำให้คุณหลวงสรศักิ์ถึงกับไปท้าชกกับวิชเยน แต่วิชาเย็นไม่ตอบโต้ทว่านำความไปฟ้องสมเด็จพระนารายคุณหลวงสรศักดิ์จึงถูกหวายเคี่ยนหลังยังความแค้นเคืองเป็นทวีคูณกระทั่งมีข่าวลือว่าวิชเยนบังคับพระพิสุสองรูปให้ศึกออกมาทำงานโยธาท่านขุนจึงเข้ากราบทูลฟ้องแต่สมเด็จพระนารายก็ไม่ส่งเชื่อวันต่อมา พบวิเชยนนั่งคุยกับเพื่อนฝรัง่งคุณหลวงสรศักดิ์ได้จังหวะง้างกำปั้นชกวิชเชยนจนฟันหลุดสองซี่เลือดกบปากแล้วหนีไปพึ่งเจ้าแม่ดุสิตพระนมของสมเด็จพระนารายณ์เรื่องจึงสงบลงได้เพราะเจ้าแม่ดุสิตร้องขอแม่เอาเรื่องแต่เท่ากับการประกาศตัวเป็นศัตรูชนิดไม่เผาผีกันนับแต่นั้นในขณะที่ กระแสการต่อต้านชาวต่างชาติทวีความรุนแรงขึ้นในบรรดาขุนนางพระสงฆ์และชาวบ้านด้วยวันวิตกว่าสมเด็จพระนารายจะหันไปนับถือศาสนาคริสต์ต่อมาในสมัยพระเพทราชาเกิดคดีทหารฝรั่งเศสลวนลามหญิงสาวชาวอายุธยากาารเกตซึ่งเป็นอดีตนายทหารทนไม่ไหวชักกริดออกมาหมายแทงฝรัง่ง เป็นที่เลื่องลือระบือไกลจนกลายเป็นเพลงกล่อมเด็กในสมัยนั้นที่ว่าเจ้าการะเกตเอยเจ้าขี่ม้าเทศจะไปท้ายวังชักกริดออกแกงว่าจะแทงฝรั่งเมียห้ามก็ไม่ฟังเจ้าการะเกตเอยพุทธศักราช2231สมเด็จพระนารายมหาราชทรงประชวร พระเภทราชาและคุหลวงสรศักดิ์ฉวยโอกาสยึดครองราชบัลลังก์และคุมตัววิชยเยนไปทรมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆอทิบีบขมับจนตาแทบถลนออกมาได้บันทึกของบาทหลวงชาวฝรั่งเศสระบุว่าก่อนถูกเพชฌฆาตบันคอเจ้าพระยาวิชาเยนถอดไม้กางเขนที่ได้รับจากพระเจ้าหลุยที่14และขอร้องขุนานางคนหนึ่ง ให้นำไปมอบให้บุตรชายพร้อมฝากลาภรยาของเขาด้วยก่อนปิดฉากชีวิตดังนิยายด้วยวัยเพียง40ปีส่วนภรรยาของเขาซึ่งเป็นลูกครึ่งโปรโตุเกสญ,ญี่ปุ่นนามว่าดอยากิมาเดอปีหน้าหรือที่คนไทยเรียกเท้าทองกีบม้าจากที่เคยเป็นถึงสีภรรยาอัครมหาเสนาบดีแห่งสยาม ต้องพลอยตกระกรรมลำบากไปด้วยหลังสามีถึงแก่กรรมนางถูกจำคุกอยู่ถึงสองปีบางตําราว่านางเกือบถูกขุนหลวงสวรรค์ค่มขืนแต่พยายามปกป้องศักดิ์ศรีของนางเองด้วยการถวายดีการ้องทุกข์ต่อกษัตริย์ฝรั่งเศสจนรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศให้นางและทายาทได้รับเงินเลี้ยงชีพ ตราบกระทั่งแผ่นดินพระเจ้าทายสะทรงครองราชพศ2251ถึงพศ2275โชคชะตานางพลิกผันอีกครั้งไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าห้องเครื่องในโรงครัวหลวงผู้ถวายงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นผู้ดัดแปลงขนมของชาโปรโต,ตุเกสมาเป็นตำรับขนมไทยคือทองหยิบทองหยอดฝอยทอง ที่ยังเป็นขนมยอดนิยมในงานมงคลมาตราบจนวันนี้ชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายอาจเป็นบทสรุปที่เหมาะสมที่สุดสำหรับชีวิตชาวต่างชาติสองสามีภรรยาในแดนสยามคู่นี้คอนสแตนติโยเยรากีและดดยากิมาเดอปีนาที่ประวัติศาสตร์สยามประเทศต้องบันทึกไว้ เรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยกย้อนของกาลเวลาย้อนรอยมริตยุคไซมิสไวท์ผู้เปิดคุมทรัพย์แห่งอันดามัน พลันที่ได้ทราบข่าวการพลิกโฉมด่านสิงขรอนอําเภอเมืองประจวบคีรีขันเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษตั้งแต่กลางปีพศ2558ก็เหมือนมีเสียงอุทานดังแว่วว่าประตูสู่ขุมทรัพย์แห่งอันดามันเปิดขึ้นอีกครั้งแล้วเพราะการเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษทำให้คนไทยที่เดินทางผ่านด่านสิงขรเข้าสู่เมียนมาโดยใช้หนังสือผ่านแดน จะสามารถเดินทางถึงเขตอำเภอตะนาวศรีและจังหวัดมริดและสามารถพักค้างได้ถึง14วันหรือถ้าใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวจะพักได้เจวันก่อนหน้านั้นด่านสิงขรเป็นเพียงจุดผ่อนปรนชั่วคราวและไปได้แค่บ้าน ong, มูดองเขตอำเภอตะนาวศรีไม่ได้รับอนุญาตให้ไปถึงมริด อีกทั้งถนนหนทางจากมูดองไปมริดก็ยังย่ำแย่ในขณะที่มริดนั้นมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเย้าวยวนชวนให้ไปเยี่ยมชมและลงทุนทำการค้าด้วยเป็นเมืองท่าที่ตั้งอยู่ในชัยภูมิมงคลบนพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำตะนาวสีอันอุดมสมบูรณ์มีสภาพเป็นเกาะเมืองที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำกับทะเลอันดามัน แถมนอกชายฝั่งยังเต็มไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่มากมายกว่า800เกาะจนฝรั่งเรียกเมกุยอาคิเพลาโกหรือหมู่เกาะมริทที่ร่ำลือกันว่าเป็นหมู่เกาะที่งามที่สุดในย่านเอเชียตะวหนอกเฉียงใต้โดยเฉพาะเกาะเมืองมริทเพียงจุดเดียวก็อู้ฟู้ได้เป็นแหล่งปลูกข้าวยางพาราอุดมด้วยป่าไม้ แร่าธาตุและสัตว์น้ำประเภทกุ้งลอสเตอร์ตัวเท่าแขนที่ส่งไปขายทำกำไรถึงฮ่องกงสิงคโปร์แถมตามซอกหลืบในเถือนถ้ำบนเกาะต่างๆยังมีนกนางแอ่นมาทำรังให้เก็บไปขายทำเงินมหาศาลนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นก็พากันมาลงทุนทำฟาร์มหอยมุกตามเกาะต่างๆแล้วไหนยังมีวิถีวัฒนธรรมชุมชน วัดวาอารามตราการตากับหาดทรายชายทะเลกระทั่งแหล่งดำน้ำดูปะการังชั้นเยี่ยมที่ล้วนเป็นต้นทุนทางการท่องเที่ยวล้ำเลอค่ามากพอที่จะเปรียบเปรยมริดดังขุมทรัพย์อันดามันสวรรค์อันมั่งคั่งจนไม่อาจพรรณนาได้หมดสิน้นความจริงข้อนี้มีหลักฐานบ่งชี้ชัดเจนมาร่วม400ปีแล้ว ตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชหรือพศ2175ถึง2231ยุคทองของกรุงศรีอยุธยาสีรามเทพนครรัชธานีที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูด้วยการค้าทางทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยอันมีบางกอกเป็นเมืองท่าและฝั่งอันดามันอันมีมริดเป็นเมืองท่าและ เป็นสถานีการค้านานาชาติที่ตั้งอยู่ห่างไกลามากจากศูนย์กลางแห่งอำนาจคืออโยธยาราชธานีโดยมีด่านสิงค์อนเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญมาแต่ไหนแต่ไรแต่ที่น่าสนใจคือยังปรากฏนามแซมเมียนไวท์ชาวอังกฤษผู้รังตำแหน่งเจ้าท่าวราชการเมืองมริดทำหน้าที่กำกับการเดินเรือหลวงที่ทำการค้าอยู่ในอ่าวแบงกอล จัดซื้อและจำหน่ายสินค้าของคลังสินค้าและเป็นผู้เก็บรักษาผลประโยชน์ของหลวงที่ได้จากการค้าสินค้าต่างๆให้สยามนับเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอันส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจของแผ่นดินโดยไว้รับราชการในตำแหน่งนี้จนถูกเรียกขานว่าแซมมิสไวท์อย่างไรก็ตาม การทำงานอยู่ท่ามกลางผลประโยชน์อันย้าวยวนในดินแดนอันห่างไกลาจากศูนย์กลางอำนาจก็กลายเป็นรูโวขนาดใหญ่ให้ในายสถานีการค้าอย่างไวท์กอบโกยตักตวงท,งทั้งทรัพย์สินและเงินทองมากมายในเวลาเดียวกันเชกเช่นเดียวกับพ่อค้าและนักเดินเรือชาวกรีกนามคอนสแตนตินฟอลคอนผู้รับใช้ราชสำนักสยามมาก่อนไว้ จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาวิชาเยนรังตำแหน่งสมุหนายกเทียบเท่านายกรัฐมนตรีในปัจจุบันเป็นผู้ชักนำให้ไว้เข้ามารับราชการกับสยามมอริสคอลลิดผู้เขียนหนังสือแซมเมียนไวท์ฉบับแปลโดยพระยาสารศาสตร์สิริลักษ์เปรียบเทียบชาวต่างชาติสองคนนี้ว่า แต่แรกที่แซมเมียนกับฟอลคอนได้พบกันต่างคนต่างชอบนิสัยใจคอซึ่งกันและกันต่างคนต่างมีความคิดตรงกันว่าตะวันออกเป็นอู่น้ำอู่ข้าวของพวกเขาทั้งคู่ไม่มีความรังเกียจที่จะละศีลธรรมเพื่อประโยชน์ของตนเมื่อจำเป็นไว้มีความมุ่งหมายอยากได้แต่ทรัพย์สินไม่ต้องการเกียรติยศชื่อเสียงแต่ฟอลคอนนอกจากเงิน ยังนึกถึงชื่อเสียงและอำนาจราชศัก์ในวงการค้าขายเวลานั้นนับถือกันว่าโฟลคอนเป็นผู้มีความสามารถหลักแหลมที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งตะวันออกเป็นอู่น้ำอูข้าวของฝรั่งนักเผชิญโชคสำแดงให้ประจักษ์แจ้งเมื่อช้างสร้างความร่ำรวยให้ไว้อย่างรวดเร็วเมื่อได้มารั้งตำแหน่งเจ้าท่าว่าราชการเมืองมริด โดยมีชมพูทวีปเป็นตลาดใหญ่ที่มีดีมานไม่จำกัดเพราะบรรดาเจ้าผู้ปกครองแคว้นในอินเดียต่างต้องการใช้ช้างทำสงครามช้างจึงเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่อยู่ในบัญชีสินค้าต้องห้ามซื้อขายในสมัยนั้นอันประกอบด้วยช้างดินประสิวดีบุกตะกัวมากและไม้หอมจะซื้อขายได้ ด้วยผ่านกลังสินค้าของหลวงเท่านั้นผู้ละเมิดมีระวางโทษถึงประหารชีวิตแต่การบรรทุกสัตว์ใหญ่เช่นช้างไปทางเรือไม่ง่ายนักหากไม่ชำนาญจริงแล้วทำช้างตื่นหรืออาลวาดเรืออาจอับปางกลางทะเลได้แต่ด้วยประสบการณ์เดินเรือมาอย่างโชคโจนทำให้ไว้ได้รับความไว้วางพระราชาหรือไทยจากพระเจ้ากรุงสยามในระยะแรก เรือสินค้าของหลวงชื่อเดลี่ดาวรัตที่โปรดกล้าวให้ไว้เป็นนายเรือใช้บรรทุกช้างของหลวงไปขายทำไรายได้ให้สยามเป็นกอบเป็นกำรรแต่นานวันเข้าความไว้วางใจก็กลับกลายไปมีความหมายเดียวกับความละหลวมสินค้าในเรือของสยามจึงอาจไม่ใช่สินค้าของสยามทั้งหมดเสมอไปที่สำคัญคือสมัยนั้น ไม่มีการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างแก่นายเรือเจ้าท่าเจ้าเมืองอย่างชัดเจนอาจเป็นที่รู้กันว่าเป็นหน้าที่ของคนเหล่านี้ที่จะเบียดบังผลประโยชน์หรือแอบทำการค้าหาลำไพ่กันเอาเองเพราะจะว่าไปแล้วถึงจะมีกำหนดอัตราเงินเดือนที่แน่ชัดก็ยากเหลือเกินที่จะควบคุมไม่ให้บรรดาข้าราชการชาวต่างชาติเหล่านี้ กระทำการช่อราดบังหลวงถือว่าเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์กันอย่างวินวินจึงไม่น่าแปลกใจที่ไว้จะมั่งคั่งขึ้นในช่วงเวลาไม่นานนักเมื่อเข้ารับราชการกับสยามแต่หลังจากนั้นชีวิตของเขาก็พลิกผันไปอีกหลายครั้งจนแทบเอาชีวิตไม่รอดจากการที่เขาได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เป็นทั้งเจ้าท่า ว่าราชการเมืองมริดและนายสถานีการค้าซึ่งลักลอบทำการค้าเสียเองด้วยส่งผลสะเทือนต่อผลประโยชน์ของพ่อค้าอินเดียเรือสินค้าจากสยามจึงถูกอินเดียกลั่นแกล้งและกีดกันเป็นประจำไว้ถวายรายงานไปยังสมเด็จพระนารายพร้อมขออนุมัติจับเรือสินค้าจากอินเดียเป็นการตอบโต้ พระเจ้ากรุงสยามมีบัญชาอนุมัติแต่ขอให้จับอย่างละมุนละม่อมห้ามใช้กำลังเข้าปราบปรามเป็นอนขาดแต่ไว้หาเชื่อฟังไม่ด้วยมั่นใจว่าถึงอย่างไรฟองคอนหรือเจ้าพระยาวิชาเยนก็คงช่วยปกป้องเขาด้วยเป็นปลาจากข้องเดียวกันการใช้กำลังเข้าสกัดกั้นเรือสินค้าจากอินเดีย ทำให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตบรรดาผู้ที่เจ็บแค้นจากการกระทำของไว้ออกมาแฉหลักฐานเอกสารการลักลอบค้าช้างของไว้แต่กว่าเรื่องนี้จะถึงพระเนตรพระกันสมเด็จพระนารายณ์ไว้ก็เก็บเสื้อผ้าพร้อมกอบโกยสินค้ามีค่ามหาศาลฝ่าดานไปได้อย่างรอยนวลทิ้งไว้แต่ตำนานไซแอมมิสไว้ พระรงชาวอังกฤษเพียงคนเดียวที่กินตำแหน่งเจ้าท่าคุมเมืองท่าสำคัญที่สุดสร้างความมั่งคั่งให้อโยธยาศรีรามเทพนครเป็นที่สุดพอๆกับสร้างความร่ำรวยให้ตนเองจากการช่อราดบางหลวงอย่างสุดๆเช่นกันเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคต ในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลาย้อนอดีตจามปาจากฐันมาตาถึงพระหมายจิมทอมสัน้ิวลึงบนฐานโยนี เป็นรูปเคารพมหาเทพในศาสนาฮินดูคือพระศิวะหรือที่คนไทยรู้จักดีในนามพระอิศวรแม้ผมจะเคยสัญจรไปเห็นรูปเคารพนี้มาหลายแห่งทั้งในอินเดียเนปาลชวาบาหลีรวมถึงในเมืองไทยเราเองแต่ไม่เคยเห็นสิวลึงบนฐานโยนีองค์ใดจะเสมอเหมือนองค์ที่จัดแสดงไว้ ณพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามแห่งเมืองดานังในประเทศเวียดนามเพราะนอกจากจะมีสิวลึงและฐานโยนีเป็นองค์ประกอบหลักแล้วยังมีรูปฐานสตรีประดับไว้โดยรอบฐานอีกด้วยดรอกเตอรอชิรัตชัยพศพาณิชแห่งภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในหนังสือศิลปะเวียดและจามตอนหนึ่งว่าเป็นลักษณะที่ไม่เคยพบมาก่อนในศิลปะใดบางท่านเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับตำนานบนรรพบุรุษของกษัตริย์อินทราปุระซึ่งมีนามว่าอุโรหะหรืออุระคำดังกล่าวแปลว่าพระถัน อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการบางท่านเรียกสิวลึงองค์นี้ว่าสิวลึงอุระโรจนะกล่าวคือในคำอธิบายของชาวฮินดูนั้นสิวลึงกับโยนีเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิสนธิหรือการก่อเกิดโลกและชีวิตแต่สำหรับชนชาติจามหรือชาวจามปาผู้รังสรรค์รูปเคารพพิเศษองค์นี้ ฐานสตรีที่ประดับไว้โดยรอบยังมีความหมายว่าเมื่อมหาเทพบรรดาลชีวิตให้เกิดขึ้นแล้วยังได้เลี้ยงดูให้เติบใหญ่ด้วยกสิระธาราหรือน้ำนมแห่งมาตาอีกด้วยจึงน่าสนใจว่าชนชาติจามหรือจามปาผู้มีภูมิปัญญาสร้างสรรค์งานประติมากรรมอันล้ำลึกเช่นนี้เป็นใคร หรือมีความเกี่ยวดองเป็นเครือญาติกับชนชาติใดในภูมิภาคอุตสาคเคนอาเซียนหรือไม่ที่สำคัญคือแล้วเหตุใดชนชาตินี้จึงไม่มีประเทศของตนเองกลับกลายเป็นชนชาติส่วนน้อยกลุ่มหนึ่งในเขตภาคกลางถึงภาคใต้ของประเทศเวียดนามปัจจุบันภาพลักษณแรกอันเด่นชัดของชนชาติจามในความทรงจำของผม คือภาพแกะสลักหินที่ระเบียงปราสาทบายนณศูนย์กลางอาณาจักรยโสธรปุระหรือเมืองพระนครหลวงคือนครธมเล่าเรื่องยุทธนาวีที่ทะเลสาบเขมรระหว่างกองทัพจามกับกองทัพของพระเจ้าชัยวรมันที่7วีรกษัตริย์ของชาวเขมรเมื่อราวแ0 0ปีก่อน ภาพจำหลักชุดนี้ชัดเจนขนาดเห็นเขาโครงใบหน้าและรูปร่างตลอดจนเครื่องแต่งกายและอาวุธของนักรบจามเต็มอัตราศึกทำให้ประจักษ์ว่าทหารจามมีโครงสร้างทางสรีระใหญ่และบึกบึนกว่าทหารขเขมรจมูกโด่งคล้ายฝรั่งบางคนไว้หนวดและเคราวสวมหมวกรบเป็นรูปดอกบัวควา่า ชุดนักรบก็ลำไม้ไปทางกองทหารของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ในขณะที่ทหารขเขมรในยุคที่ยิ่งใหญ่มากคือยุคมหาราชชัยวรมันยังนุ่งผ้าตกขเขมรเปลือยท่อนบนและมีเครื่องรางของขลังประดับกายแบบบ้านๆเป็นไปได้ไหมว่าภาพจำหลักนักรบจามที่เราเห็นแท้จริงคือทหารรับจ้างชาวโปรกกตุเกส หรือสเปนเพราะเมื่อ800ปีก่อนอยุโรปสองชาตินี้เป็นมหาอำนาจทางทะเลแล้วก็มีความเป็นไปได้แต่มิอาจสรุปหรือฟันธงตราบใดที่ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมายืนยันและที่สำคัญในขณะที่นักวิชาการชาติพันธุ์วิทยาจำแนกชาวขเขมรอยู่ในกลุ่มตระกูลภาษามอนคาแม่ส่วนชาวจาม อยู่ในกลุ่มตระกูลภาษามาลายโโพลีนีเซียนใกล้เคียงกับชาวหมู่เกาะอทิชาวฮาวายตาฮิติรวมถึงชาวเมารีในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งมีโครงสร้างทางสรีระสูงใหญ่บึกบึนเช่นกันประเด็นนี้จึงยังหาข้อสรุปไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือมีหลักฐานทางโบราณคดีมากมาย ชี้ชัดว่าชาวจามตั้งถิ่นฐานณชายฝั่งทะเลจีนใต้บริเวณที่เป็นภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนามปัจจุบันพวกเขารับอิทธิพลความเชื่อในศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธนิก,กายมหายานจากนักบวชที่เดินทางมาพร้อมกับเรือสินค้าของชาวอินเดียโดยอาณาจักรแรกสุดของชาวจามคือ พัทธะปุระมีเทวสถานหรือปราสาทหินที่พระเจ้าพัทธะวรมันที่หนึ่งสร้างถวายเป็นทิพยาวิมานของพระศิวะมหาเทพตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่9หรือราว1,500ปีมาแล้วหลงเหลืออยู่ในหุบเขามิเซิร์นปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดกวางนามห่างจากเมืองท่าดานังทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ราว70กิโลเมตรโดยองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนมิสซนันเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วหลังจากนั้นอนาณาจักรจามปาของชาวจามก็ยา้ายราชธานีอีกครั้งและสู้รบกับอาณาจักรเขมรแบบผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนถึงราวพุทธศตรวตรรษที่20ราวสมัยกรุงศรีอยุทยาตอนต้น เมื่ออาณาจักรเขมรถูกอยุทยาตีแตกอาณาจักรจามปาก็ถูกชาวเวียดนามเบียดขับจนถึงพศ2263ราชวงศ์เวียนของเวียดนามก็เข้ายึดครองดินแดนของชาวจามได้โดยสิ้นเชิงชาวจามซึ่งเวลานั้นหันไปนับถือศาสนาอิสลามแล้วส่วนหนึ่งกลายเป็นชนกลุ่มน้อยในเวียดนาม อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นอาณาจักรจามปาเก่าตั้งแต่ดาน,นังลงไปจนถึงฟานเทียดฟานรังยาตรังในเขตเวียดนามตอนใต้มาตราบจนปัจจุบันอีกส่วนหนึ่งอพยพไปอยู่ที่จังหวัดกรัรมปงจามในกรัรมพูชาตั้งแต่หลังพศ2อ6 3ครั้นถึงสมัยกรุงธนบุรีทับสยาม โดยเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกยกทัพไปตีกำปงจามก็ได้กวาดต้อนชาวจามมาที่กรุงเทพโดยให้ตั้งถิ่นฐานที่ริมคลองแสนแสบเรียกกันว่าจามบ้านครัวสันนิฐานว่าเพราะถูกกวาดต้อนมาแบบยกครัวหรือไม่ก็มีฝีมือในการทำครัวกับอีกส่วนหนึ่งให้ตั้งถิ่นฐานที่บ้านคลองคูจามตํมาบลสมเพลล่ม จังหวัดพระนครศรียุทธยามาตราบจนวันนี้ผู้ชายชาวจามได้ชื่อว่าเชี่ยวชาญการรบทางเรือมีชื่อเสียงในฐานะกองอาสาจามรับใช้เบื้องพระยุคลบาทราชจักรีวงมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ส่วนผู้หญิงจามนอกจากทําครัวเก่งแล้วยังมีฝีมือทอผ้าเป็นเลิศ จนอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกานามจิมทอมสันมาส่งเสริมการขายกลายเป็นผ้าไหมไทยจิมทอมสันอันโด่งดังไปทั่วโลกในขณะที่อาจารย์ธงเวียนแห่งมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งสมมติฐานว่าชุดประจำชาติอาวใหญ่ของสตรีเวียดนามวันนี้ อาจประยุกต์มาจากชุดกี่เพาของจีนกับชุดเสื้อคลุมยาของชาวจามนอกจากนั้นดรอาชิรัตชัยพศพานิชแห่งคณะโบราณคดียังระบุว่ามีอิทธิพลศิลประจามปรากฏในส่วนเรือนธาตุของพระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมนับเป็นร่องรอยแห่งมรดกทางวัฒนธรรมล้ำเลอค่าของชาวจาม ชนชาติที่ในอดีตเคยยิ่งใหญ่แต่ไม่มีแผ่นดินของตนเองแล้วในวันนี้อันควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าด้วยความทวินหาอย่างที่สุดไม่ยิ่งย่อนไปกว่าชนชาติมอนเลยซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดย กิติมาพรจิตราธรภูผาเทิบคคาเตือนจากเพื่อนต่างดาวนาดินแดนที่ราบสูงอีสานร,ริมฝั่งแม่น้ำโของอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารก้อนหินรูปร่างประหลาดที่ดารดาดาษอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบบางก้อนเหมือนจานบิน บางก้อนเหมือนเห็ดเหมือนรองเท้าเหมือนอูดเหมือนหอยแครงเหมือนกระลำปลีสารพัดจะเหมือนอะไรตามแต่ใจของคนดูจะจินตนาการไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดนะคะนี่คือห้องแสดงงานประติมาก,กรรมของศิลปินธรรมชาติผู้ยิ่งใหญ่หรือไรกันชาวอีสานเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าหินเทือบหรือผู้เทืบด้วยคำว่าเทือบหรือ เนแปลว่าสิ่งที่วางทับซ้อนกันเพราะหินเทบส่วนใหญ่จะเป็นเสาหินเหลี่ยมบ้างกลมบ้างตั้งขึ้นมาโดยมีแผ่นหินอีกแผ่นวางทับซ้อนอยู่ข้างบนอย่างที่บ้านผือจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านเรียกหินเทอบก้อนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายบ้านมีหลังคามีช่องหน้าต่างว่าหอนางอุสา ตามตำนานปรมปราเรื่องอุสาบารดซึ่งเป็นที่นิยมเล่าขานในถิ่นนั้นค่ะแต่นักภูมิศาสตร์อธิบายว่าก้อนหินเหล่านี้เป็นส่วนที่เหลือจากการผุพังสลายตัวของชั้นหินทรายโดยที่ชั้นหินทรายวางตัวเกือบในแนวราบแต่ละชั้นมีคุณสมบัติต่างกันบางชั้นเป็นหินทรายธรรมดาบางชั้น เป็นหินทรายมีเนื้อปูนผสมความแตกต่างของเนื้อหินทำให้ชั้นของหินทรายมีการผุพังสลายตัวช้าเร็วแตกต่างกันค่ะโดยชั้นหินทรายที่ไม่มีปูนผสมจะสลายตัวได้ช้ากว่านานวันเข้าสายน้ำสายลมและสายฝนก็ปฏิบัติการกัดกร่อนขัดแต่งเฉพาะชั้นหินที่อ่อนตัวเพราะมีหินปูนผสม จนโค้งเว้าวเหลือไว้แต่เพียงแท่งหินทรายชั้นบนสุดที่มีความแข็งแกร่งกลายเป็นร่มเป็นหลังคามีรูปร่างแปลกตาดังเห็ดดังหอยแคลงและจานบินนั่นเองค่ะแล้วเป็นไปได้ไหมว่าประติมาก,กรรมหินรูปร่างแปลกตาเหล่านี้อาจเป็นผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ต่างดาวการจัดวางหินแบบต่างๆเป็นความพยายามสื่อสาร กับมนุษย์บนโลกเพียงแต่ยังไม่มีใครถอดรหัสออกมาได้ว่าหินเทอรบรูปเห็ดรูปจานบินเหล่านี้แต่ละแบบมีความหมายอย่างไรบางทีเพื่อนร่วมจักรกวาลจากดาวดวงอื่นอาจจะพยายามบอกเราว่าหากมนุษย์ยังไม่เคารพธรรมชาติก็ต้องรับผลจากการกระทำของมนุษย์เองเชกเช่นที่เรากำลังเผชิญหน้า กกับภาวะโลร้อนนเช่ทุกวันนี้ค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสมทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต